นายกรัฐมนตรีทวิภาคีออสเตรเลียสานต่อหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มุ่งผลักดันการค้าการลงทุนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ด้านนายกออสเตรเลียค่ะเชื่อมั่นว่าทั้ง2ประเทศเป็นมิตรประเทศที่ดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของออสเตรเลียโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญทั้งนี้ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องกันในการส่งเสริมการค้าทวิภาคีโดยเฉพาะการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียซึ่งเติบโตมากถึงร้อยละ186โดยจะปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นรวมทั้งมีโครงการแลนด์บริดจ์ที่สำคัญต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและโลจิสติกระหว่างเอเชียตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียขณะที่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยค่ะให้ความสนใจที่จะส่งเสริมการลงทุนและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากออสเตรเลียในด้านเกษตรกรรมพลังงานสีเขียวยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคำนึงถึงการร่างกฎหมายกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์จากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันค่ะไทยส่งออกรถยนต์ไปยังออสเตรเลียมากกว่า 200,000 คันต่อปีด้านการท่องเที่ยวและการศึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดทำ MOU ด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเสนอแนะให้มีการส่งเสริมเที่ยวบินตรงระหว่างกันมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มจำนวนโควต้าWork and Holiday Visa ไทยออสเตรเลียขณะที่ด้านการศึกษานายกยินดีส่งเสริมการตั้งสาขาของสถาบันการศึกษาออสเตรเลียในไทยส่งเสริมหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านความมั่นคงและด้านแรงงานค่ะทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการทหารและการพัฒนาบุคลากรทางการทหารระหว่างกันด้านความร่วมมือพหุภาคีนั้นออสเตรเลียสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสามารถร่วมมืออนุภูมิภาคในประเด็นที่ทั้งสองสนใจและสอดคล้องกับบริบทร่วมกันได้โดยไทยค่ะพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการตามแผนพัฒนาร่วมกันระหว่างออสเตรเลียและ ACM ECS เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนุภูมิภาคต่อกันที่ทวีเผยยิ่งลักษณ์ยังไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลพร้อมปฏิเสธตอบคำถามทักษิณโมเดลชี้กรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีมติเอกฉันท์9-0ยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและจำเลยทั้งหมดพร้อมถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศว่าสำหรับกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ตนขอเรียนว่ายังไม่มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลและเมื่อถามว่าในครั้งที่แล้วมีเพียงนายทักษิณชินวัตรรายเดียวใช่หรือไม่ที่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลพันตำรวจเอกทวีแจ้งค่ะว่าการขออภัยโทษรายบุคคลสามารถดำเนินการโดยตรงได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีการส่งเรื่องมาที่กระทรวงยุติธรรมแต่ยืนยันค่ะว่าณตอนนี้ตนยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะการขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในรัฐบาลที่แล้วดำเนินการโดยนายวิษณุเครืองามตามที่นายวิษณุได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งนี้ค่ะหากนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและประสงค์ขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลก็สามารถยื่นเรื่องโดยตรงกับกระทรวงยุติธรรมได้ทั้งนี้พันตำรวจเอกทวีค่ะยังขอปฏิเสธการตอบคำถามถึงกระบวนการรับตัวนางสาวยิ่งลักษณ์หากภายในปีนี้เจ้าตัวจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ตนจะไม่ตอบคำถามสมมุติเมื่อถามถึงประเด็นที่หากนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากจะเป็นเหมือนทักษิณโมเดลหรือไม่นั้นพันตำรวจเอกทวีค่ะแจ้งว่าเราไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เพราะกรมราชทัณฑ์มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนอกจากนี้สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการจัดทำระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566หรือระเบียบคุมขังนอกเรือนจำล่าสุดค่ะตนได้รับรายงานว่าคณะทำงานยังมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดูในส่วนของรายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้านว่าจะมีผู้ต้องขังรายคดีใดบ้างที่มีเกณฑ์ได้รับพิจารณาให้คุมขังยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำยืนยันค่ะว่าระเบียบดังกล่าวที่ประกาศลงนามไม่ได้มีไว้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งสว.สมชายชี้ยิ่งลักษณ์กลับประเทศได้ตลอดเวลาเมื่อเข้ารับโทษแล้วจะขออภัยโทษหรือลดโทษเหมือนนักโทษทั่วไปเชื่อสังคมจะยอมรับได้นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาค่ะ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีโรสโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยจนอาจเป็นโมเดลเดินทางกลับประเทศเหมือนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงมีคดีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกแล้ว5ปีซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะจะสามารถเดินทางกลับประเทศได้ทุกเวลาแต่จะต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมและยอมรับโทษ5ปีเว้นแต่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การเข้าเกณฑ์การพักโทษนั้นซึ่งมีข้อสงสัยและข้อครหาแต่สำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะอายุยังไม่เข้าเกณฑ์และยังแข็งแรงเดินทางไปมาหลายประเทศได้จึงไม่เข้าเงื่อนไขและต้องทำใจหากจะกลับประเทศเข้ารับโทษในเรือนจำส่วนที่เชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับประเทศหรือไม่นั้นนายสมชายปฏิเสธเขาว่าไม่ทราบเพราะมีผู้พยายามสร้างเงื่อนไขสีถนนชัยทางกฎหมายซึ่งในวันหน้าผู้เอื้ออำนวยก็จะได้รับผลทางกฎหมายซึ่งเมื่อวานนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาให้ข้อมูลต่อการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจปิดท้ายกันที่สืบนครบาลรวบสันติปรีดีลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนผ่านกลุ่มปิดทางโซเชียลยึดกระสุนปืนกว่า 30,000 นัดตำรวจนครบาลค่ะจับกลุ่มนายสันติอายุ66ปีขณะขับรถกระบะส่วนตัวนำกระสุนปืนขนาดต่างๆไปจัดส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อที่บริเวณโกดังส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสามารถตรวจยึดของกลางกระสุนปืนขนาดต่างๆได้รวมจำนวน 31,800 นัดซึ่งมีการบรรจุพัสดุจ่าหน้าซองผู้ส่งและผู้รับเรียบร้อยเพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่ลูกค้าค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นภายในรถกระบะซึ่งผู้ต้องหาขับรถมาส่งพัสดุพบกระสุนปืนขนาดจุด45มม.จำนวน 2,500 นัดบรรจุอยู่ในกล่องห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลที่อำพรางจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้นำตัวนายสันติไปค้นบ้านพักย่านเอกมัยพบกระสุนปืนและกล่องพัสดุเปล่าสำหรับเตรียมบรรจุพัสดุและอุปกรณ์สำหรับแพ็คส่งพัสดุจำนวนหนึ่งเบื้องต้นการจัดการซักถามนายสันติให้การภาคเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดีนำส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News